สวัสดีครับแม่ก็ไม่ได้ทำคลิปอาหารมาเป็นเดือนเลยนะช่วงนี้ก็นิยมแคมปิ้งกันนะเราก็มาลองดูบรรยากาศกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไกลหรอกไปแถวนี้เองวัดส้มเกี้ยงอะไรแถวนี้นะครับลองเสิร์ชใน Google จะเจอนะร้านบรรยากาศเขาโอเคนะริมคลองชลประทานมั้งใช่ป่ะวัดส้มเกี้ยงนะครับเป็นแบบแคมปิ้งร้านอาหารแคมปิ้งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานั่งกินนั่งทานกันนะก็ลองมานั่งดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะนะครับไข่กระทะอันนี้เป็นไข่กระทะก็พอใช้ได้เอาได้รู้สึกจะ6-70บ้างใช่ป่ะ60 บาท70 บาทนะครับกาแฟเขาอร่อยดีเหมือนกันนะร้านแถววัดส้มเกี้ยงอ่ะเลยเข้าไปหน่อยนึงนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไกลเลยเพราะว่าเริ่มมีโควิดก็นั่งกินแถวนี้แหละไม่ได้ไปไกลมากนะครับแต่จริงๆอ่ะแพลนอยากไปไกลเลยแหละแต่ว่าโควิดมาซะก่อนก็เลยอดไปอันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะก็น่าสนใจรู้สึกร้านนี้ผมจะชอบไปมากพิเศษแล้วนะซูชิโออิชิเนี่ยนะครับอันนี้กินก่อนโควิดนะนะครับกินมาเป็นเดือนละก็คงไม่มีอาการละกินของสดนะครับอันนี้เป็นร้านข้าวต้มแถวพระราม5นะโอ้โหน้ำลายไหลนะครับร้านข้าวต้มแถวพระราม5เปิดใหม่นะแถวราชพฤกษ์อ่ะลองไปนั่งลองไปเซอร์เวย์ดูได้นะร้านเปิดใหม่ผมก็แวะกินหลายร้านอ่ะนะครับน่ากินทีเดียวแถวนี้ราคาไม่แพงข้าวต้มอ้วนผอมอะไรเงี้ยนะครับพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแถวพระราม5อีกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ซูชิอันนี้ก็กินเป็นเดือนละเดือนกว่าแล้วครับตอนกินก่อนที่จะโควิดนะครับช่วงนี้ก็อยากกินมากแต่ยังไม่กล้าไปกินเดี๋ยวไว้หลังโควิดเข้าไปนะครับอันนี้ร้านข้าวต้มเหมือนเดิมต้มอ้วนผอมดูเองก็หิวเองนะเดี๋ยวว่าจะสั่งข้าวกินอีกสักมือแล้วเนี่ยแล้วเป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะวันนี้